ดีกว่าเรียนรู้ด้วยการลงมือทำกราบสวัสดีครับครับวันนี้เรามีประสบการณ์มาแชร์เช่นเคยครับครับผมได้พัดลมมา1ตัวครับเป็นพัดลมเก่าของคุณแม่นะครับที่บ้านที่ต่างจังหวัดทีนี้ตัวเนี้ยเดิมทีเนี่ยเป็นบูทนะครับเป็นพัดลมอันนี้ใช้บูทแล้วก็ตัวบูทเนี่ยข้างๆสึกแล้วก็มีเสียงคอนนะครับหลวมเวลาทำงานเนี่ยมันดังแก๊กนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแปลงพัดลมที่เป็นบูทนะครับให้มาเป็นลูกปืนเดี๋ยวเรามาใช้ลูกปืนแทนครับติดตามชมครับครับก่อนอื่นก็ถอดส่วนประกอบออกก่อนเลยครับก็เดี๋ยวไปทำความสะอาดครับฝาครอบหน้าครับครับถอดฝาครอบกระโหลกครอบมอเตอร์ออกครับแล้วก็ดึงสเตเตอร์ออกครับนะแกนก็ยังก็สึกนิดหน่อยครับแต่ถ้าเรามาปรับใช้กับลูกปืนไม่มีปัญหาเท่าขนาดนี้ใช้ได้ถ้าใส่ลูกปืนแล้วไม่คอนแล้วใช้ได้ครับครับถอดชุดกดลวดออกครับตรงนี้ให้เราดูค่อยๆนะครับระวังมันมีในส่วนของเคเบิลไทใส่รัดขาดไปแล้วฮะต้องรัดไว้ก่อนป้องกันกดลวดขาดนะฮะไม่ทำเพื่อนกรอบหมดละเดี๋ยวใช้เส้นไหมรัดไปแทนนะครับตรงนี้สำคัญนะครับเพื่อนๆจะกลายเป็นงานง่ายงานยากก็อยู่ตรงนี้ครับถ้าขดลวดขาดก็งานเข้าก็จะกลายเป็นงานยากก็รัดตรงขั้วสายไว้เพิ่มหน่อยครับกันเวลาเราดึงตัวขดลวดจะได้ไม่ขาดโอเคครับอันนี้เรามาทำในส่วนของการแปลงเบ้ารับกันแต่เดี๋ยวลองต่อตัวนี้ออกมาดูก่อนนะครับว่าไอตัวเบ้ารับเนี่ยมันเป็นแบบเรียบหรือว่ามีเขี้ยวถ้าเป็นแบบเรียบก็จะง่ายหน่อยนะครับก็ไม่ต้องเจียไม่ต้องเจาะอะไรครับไม่ต้องแปลงอะไรสามารถใส่ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าออกมาแล้วมันมีเขี้ยวมีร่องก็ต้องเจียกันนิดหน่อยครับครับเดี๋ยวตอกเอาตัวบูนี่ออกมาก่อนครับก็หาข้อต่อ3นิ้วเกลียวในนะครับมาวางแล้วก็ตอกออกครับเดี๋ยวผมใช้ตัวยางรองนี้2ตัวนะครับในการรองบูทโอเคครับเพื่อนๆผมได้ลูกปืนมาแล้วเดี๋ยวผมใช้เบอร์628Zนะครับก็ปกติเบอร์628ก็จะแกนพอดีกับพัดลม16นิ้วนะครับเดี๋ยวลองใส่ในแกนดูนะฮะก็จะเข้าได้พอดีอาจจะมีกระชับบ้างครับเดี๋ยวกระดาษทรายขัดหน่อยว่าแกนค่อนข้างเก่าถ้าดันไม่เข้าอย่าฝืนนะครับครับเนี่ยด้านนี้จะเข้าได้ง่ายในส่วนด้านนี้ก็ฝืนนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะมีพวกคราบต่างๆนะครับเดี๋ยวทำการขัดเดี๋ยวผมก็จะมาใส่ประมาณนี้นะครับก็ไม่ยากครับก็เอาตัวบูทเนี่ย
ใส่กับลูกปืนเข้าไปแล้วก็ไปวางในเบ้าก็แค่เนี้ยครับเสร็จละไม่มีอะไรยุ่งยากครับก็ทำแบบนี้ทั้งสองด้านแล้วเดี๋ยวก็ไปตั้งระยะครับเพื่อนวิธีขัดก็ไม่ยากครับใช้สว่านมาทุ่นแรงหน่อยแล้วก็จับไปที่แกนขนาดนะครับถ้าสว่านจับไปที่แกนเสร็จแล้วก็หาตัวกระดาษทรายฉีกมาเล็กๆกันมาเนี่ยครับก็จับไปที่ตัวแกนโอเคครับแล้วก็ให้สว่านทำงานเล่นไปเล่นมาครับโอเคครับเดี๋ยวลองสวมดูก่อนครับเราสวมเข้าได้ไหมสวมเหล็กฉีดสักนิดนึงครับเราลื่นเติมเข้าแล้วครับนะง่ายๆครับเข้าได้ละสบายครับนี่ก็ลองยกลูกปืนดูนะครับที่แกนก็หรือว่าอย่างใช้ได้นะครับไม่คอนก็ประกอบครับไม่มีอะไรครับด้านคนรวยก็ทำเช่นเดียวกันครับก็ตอกเอาบูทออกครับขอตัวทุ่นนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็คว่ำหน้าหัวก็หลกลงนะครับแล้วก็วางกับท่อโอเคครับเวลาเราตอกนะครับเราไล่ขาลงไปแนบตัวข้อต่อเนี่ยทั้ง4ขานะครับอย่าให้มันรับน้ำหนักขาเดียวหรือ2ขานะครับเดี๋ยวตัวกระโหลกเนี่ยอลูมิเนียมเนี่ยมันจะหักครับตอกครับบล็อกเบอร์8ตอกทีเดียวเน้นๆครับครับก็หลุดแล้วครับออกมาเป็นพวงครับก็ทำความสะอาดเบ้าเอาตัวสกัดตัวเก่าออกครับเอาเศษปูนออกให้หมดนะครับเพราะเดี๋ยวไปค้ำจะทำให้ตัวลูกปืนไม่ได้ศูนย์แต่ตัวนี้เราถอดเชือกอีกทีหนึ่งครับเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตสะอาดหรือยังนะพวกเศษต่างๆนะครับขูดออกให้หมดเดี๋ยวไปค้ำแล้วลูกปืนมันจะวิ่งไม่ได้ศูนย์ครับจะวิ่งไม่ดีโอเคครับสะอาดแล้วก็จับวางครับมันจะลงได้พอดีครับ628แซ่บโอเคครับประกอบกับถ้าเราใช้ตัวบูทเนี่ยจะดีกว่าโทษทีครับถ้าเราใช้ตัวลูกปืนเนี่ยมันจะดีกว่าการใช้บูทตรงที่ส่วนประกอบมันไม่เยอะนะครับไม่ต้องมีตัวกิ๊บปิดบูทไม่ต้องมีบูทไม่ต้องมีสกัดซ้ำน้ำมันก็จะช่วยประหยัดในการซ่อมแซมมันครับแล้วก็ทำง่ายกว่าก็จะยากในครั้งแรกครับถ้าในกรณีที่เบ้ามันมีติ่งมีอะไรก็ต้องขัดแต่เนี้ยเบ้าเรียบนี้ยิ่งง่ายเลยครับแล้วใส่ตัวแกนเดิมเนี่ยเข้าไปเดี๋ยวเราตั้งระยะนะครับวิธีการตั้งระยะให้ตัวโรเตอร์นะครับขอบโรเตอร์เนี่ยเท่ากับไอ้วงด้านในเนี่ยครับของสเตเตอร์เนี่ยครับขอบด้านในของสเตเตอร์ครับให้สังเกตดูครับตัวนี้เท่าพอดีครับโอเคครับเนี่ยพอดีละเราลองปิดฝาท้ายดูนะครับฝาท้ายพัดลมซึ่งการใส่ตัวแกน
ตัวลูกปืนแทนบูทมันจะไม่เหมือนกันนะครับในกรณีที่เราใส่ตัวบูทเนี่ยเราต้องให้มีระยะฟรีดึงเข้าดึงออกนะครับให้มันมีระยะฟรีประมาณสัก 1-2 มิลแต่ในกรณีที่เราใช้ลูกปืนนะครับมันไม่จำเป็นต้องมีระยะฟรีครับให้มันตึงพอดีอย่างเนี้ยน่าจะพอดีครับแต่ถ้าเราใส่เข้าไปแล้วเราอัดแล้วมันบีบตัวลูกปืนจนไม่หมุนเนี่ยนั่นคือแน่นเกินนะครับแต่ตรงนี้ผมว่ากำลังพอดีครับเดี๋ยวจะลองใส่น็อตแล้วก็สังเกตดูเดี๋ยวเวลาเราใส่น็อตเสร็จเนี่ยเราหมุนเนี่ยมันจะต้องลื่นดีปกติตัวเราใส่ลูกปืนเนี่ยมันจะลื่นดีกว่าบูทอยู่แล้วครับจะทำให้ตัวมอเตอร์เนี่ยกินไฟน้อยกว่าแล้วก็ยืดอายุการใช้งานได้เพราะมันไม่ฝืดมอเตอร์ก็จะไม่ร้อนแล้วก็แกนเนี่ยจะไม่ค่อยเสียนะครับเพราะว่าถ้ามันจะแตกมันจะแตกที่ตัวลูกปืนตัวแกนจะไม่เป็นไรดังนั้นก็จะประหยัดในการซ่อมเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนแกนครับเปลี่ยนแค่ลูกปืนถ้าในกรณีที่เรามียางชุดนี้แล้วเนี่ยเราเปลี่ยนแค่ลูกปืนก็ตัวหนึ่งไม่เกิน20บาทดังนั้นต้นทุนในการซ่อมเนี่ยก็ไม่น่าเกิน40บาทใส่ลูกปืน2ตัวตัวละ20นะฮะก็จะสังเกตเห็นว่ามันลื่นดีครับเดี๋ยวใส่น็อตเข้าไปครับให้เราลองหมุนแกนดูฮะเพื่อนๆสังเกตแกนนะครับมันจะหมุนลื่นดีกว่าบูทเนี่ยนะฮะมันจะเบาแรงเลยแล้วก็ลองโยกแกนดูครับมันต้องตึงนะครับไม่มีก็แก๊กครับเพราะว่าตัวลูกปืนไม่ต้องการระยะฟรีนะครับแต่ลูกปืนที่ผมใช้ก็เป็นเกรดกลางๆนะครับถ้าจะให้ดีก็สั่งตัวรุ่นไฮสปีดนะครับไอตัวนั้นจะเสียงเงียบเลยครับเวลาทำงานจะไม่มีเสียงแต่ราคาก็จะสูงขึ้นไปหน่อยแต่ตัวนี้ผมทำใช้เองครับก็ใช้ตัวราคากลางๆก็ใช้ได้ครับที่เคยใช้งานอยู่ก็เป็นปียังไม่มีปัญหาครับโอเคครับเดี๋ยวไปประกอบกลับเข้าที่ครับผิดตะแกรงหน้าครับสมัยพัดครับฝาครอบหน้าครับจะได้ลองแล้วเสียบปั๊กครับลองดูครับเบอร์หนึ่งใช้ได้ครับลองกดสายดูครับลองไปตัดผิวเบอร์สองครับเบอร์สามครับโอเคครับแรงดีครับ
ก็เรียบร้อยครับใช้ได้ครับฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ